เอาละครับต้องแสดงความยินดีนะครับกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงอีกครั้งหนึ่งสำหรับนักร้องนักแสดงสาวน้องปุยฝ้ายณัฐพัฒน์นะครับกับแฟนหนุ่มน้องตามธีรวิทย์ก่อนที่จะได้เลิกดีนะครับเข้าพิธีมั่นท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนจะชื่นมื่นครับโดยมีครอบครัวและเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นนะครับโดยหนึ่งในเพื่อนเจ้าสาวนี่ที่ร่วมเป็นสักขีพยานรักนะครับก็คือน้องพับแพงครับน้องสาวคนสนิทของปุยฝ้ายนะครับเผยว่าดีใจมากที่เห็นพี่ปุยฝ้ายเนี่ยเป็นฝั่งเป็นฝาทั้งนี้เจ้าตัวก็มีการอัปเดตชีวิตคู่ของตัวเองนะฮะที่แต่งงานกับแป๊บสวีทโมเลตครับรวมถึงมุมมองการมีทายาทด้วยชีวิตแบบนี้อยู่ค่ะแล้วแต่เราคุยกับพี่แป๊บแล้วว่าเราจะไม่มีน้องเราอยากใช้อย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็สนุกดีค่ะก็บรรยากาศของงานพี่ปุ้ยฝ้ายนะคะอบอุ่นมากแล้วก็งานวันนี้มันจะเป็นเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่อะค่ะทั้งสองฝ่ายแล้วก็เพื่อนสนิทเพราะว่าในกรณีนี้มันจะเป็นในเรื่องของโควิดระบาดเราก็จะมีมาตรการในการเขาเรียกว่าคัดกรองคนนิดนึงก็เลยจะไม่ได้มีคนไปเยอะมากแต่มันอบอุ่นมากค่ะแล้วก็พี่ฝ้ายนี่ก็น้ำตาร่วงไปหลายดอกสองคนนี้เขาคบกันมาสักพักนึงค่ะนานแล้วก็วันนี้ได้ถึงวันที่เขาได้เป็นจริงเป็นจังสักทีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะก็ซาบซึ้งกันไปทั้งงานก็น้ำตาร่วงกันค่ะทางฝั่งพี่ฝ้ายนี่คือเราดีใจมากแล้วในฐานะที่เราเป็นน้องที่สนิทเป็นเพื่อนคนหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ดีใจที่พี่ฝ้ายเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็เจ้าสาวสวยมากบอกเลยสวยมากค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ